งอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสำหรับใครที่ชอบเมนูเส้นวันนี้อาจารย์มีเมนูฟิวชั่นใหม่ๆอย่างอุด้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นรวมทะเลมาฝากนะครับอุด้งเนี่ยเส้นหนึบเหนียวรับประทานพร้อมกับแกงกะหรี่รสชาติเข้มข้นอร่อยแบบกลมกล่อมเพราะเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับและตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะครับคุณผู้ชมทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าแกงกะหรี่สูตรพิเศษของอาจารย์จะเป็นอย่างไรเรามาลงมือทำกันเลยนะครับพอเราตั้งกระทะเริ่มร้อนเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนิดเดียวนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการผัดหอมใหญ่หั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยก็ดีนะเพราะหอมใหญ่เนี่ยเวลาสุกแล้วเนี่ยมันจะมีความหวานในตัวนะครับพอหอมใหญ่เริ่มที่จะสุกก็จะเปลี่ยนจากสีขาวๆเป็นใสๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีกลิ่นหอมที่หอมหอมเอาล่ะถึงเวลาต้องใส่แล้วล่ะคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพอใส่กะทิเสร็จคุณผู้ชมครับเราก็จะใส่แครอทที่เราหั่นเป็นชิ้นๆลงไปตามด้วยมันฝรั่งผสมทั้งหมดในกระทะของเราเริ่มเดือดเราก็จะใส่เครื่องแกงนะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแบบก้อนซึ่งคุณผู้ชมหาซื้อได้นะครับตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเครื่องแกงนี่จะครบรสนะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครคิดว่าหวานนำไปนิดนึงก็แนะนำคุณผู้ชมให้เติมเกลือป่นเล็กน้อยนะครับคนทั้งหมดจนกระทั่งเครื่องแกงละลายเข้ากันนะครับคุณผู้ชมกลิ่นหอมแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะได้ชิมแล้วนะครับน้อยคนนะครับที่จะทราบว่ากะทิกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนั้นมันเข้ากันจริงๆครับเอาล่ะจะถึงเวลาเสิร์ฟเราก็จัดการลวกเส้นอุด้งจนกระทั่งพองแล้วก็นิ่มหนึบๆวันนี้เราเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นซีฟู้ดเราก็จะจัดการนำซีฟู้ดที่เราลวกสุกมาจัดการแต่งให้สวยงามวันนี้ให้หอยเชลล์คุณผู้ชมเยอะหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าหลายท่านคงจะชอบรับประทานหอยเชลล์กุ้งก็ตัวใหญ่ๆสวยงามมาดูซิแกงกะหรี่ได้ที่พอดีเลยเสร็จแล้วก็จัดการตักแกงกะหรี่ของเราเสิร์ฟได้เลยคุณผู้ชมโอ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมว่าไหมนี่ถ้าไปนั่งที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชามนี้หลายบาทเชียวนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมครับทำเองได้ง่ายๆหอมกลิ่นเครื่องแกงกะหรี่นะครับรสชาติจัดจานที่สำคัญแกงกะหรี่เนี่ยเข้มข้นนะรสชาติจะกลมกล่อมเพราะอะไรเพราะเราใส่กะทิลงไปนั่นเองครับคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้ครับเพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี